ราดูนะคะอ่านตอนท้ายนะคะถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ารากเป็นปัญหาของการถูกปฏิเสธรากของการถูกปฏิเสธมีผลของมันไหมคะมีทำยังไงประเดี๋ยวเราก็คอยไปอะไรคะไปเด็ดผลมันทิ้งใช่ไหมเราก็เอาโอ้โหเพราะว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยมันจะมีเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนที่เหมือนกับว่ามันเวลาคบกับใครเนี่ยไม่กล้าคบลึกตื้นๆเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตัวข้างในเนี่ยอะไรไม่รู้จักหรอกนะแต่กลัวข้างในมันโผล่มาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คบกับใครลึกซึ้งนะคะนี่ก็คือวิญญาณถูกปฏิเสธแต่ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรามีรากใช่ไหมรากคืออะไรคะวิญญาณใช่ไหมนะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าเรามีสามส่วนเรามีร่างกายมีความคิดจิตใจนะคะเราจะเปิดเสื้อออกมาให้โป้นิดหน่อยเห็นไหมคะว่าเวลาที่รากของเราเนี่ยมันเป็นรากเป็นการรากถูกปฏิเสธมันก็จะออกผลของมันเวลาที่เราตัดผลเนี่ยถ้ารากมันยังอยู่เนี่ยมันขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันก็จะอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็คอยตะคุบตัดอันนี้แล้วก็เราก็ไม่ฉันไม่โกรธประเดี๋ยวมันก็โผล่ใช่ไหมดิฉันนึกถึงตอนที่ใครนะที่ตัวตลกอ่ะป้าไอ้ตัวที่ตลกเขาชื่ออะไรอ่ะชาลีชาลีจ๊อบปี้คนอื่นไม่รู้จักหรอกดิฉันเนี่ยรู้จักชาลีจ๊อบปี้เนี่ยมันก็เขาก็หนังตลกเนี่ยมันจะมีสายพานมาแล้วก็ต้องหมุนน็อตมันแล้วเพราะงั้นเขาก็ออกไปเนี่ยเขาก็ยังติดที่จะหมุนน็อตแต่ว่าวันนี้กำลังพูดถึงสายพานเวลาสายพานมาเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นสายพานช็อกโกแลตที่เราจะต้องหยิบทันทีแล้วก็แพ็คใส่กล่องทันทีแต่ว่าเราเนี่ยทำไม่ทันมันก็เลยต้องเหมือนกับมันก็เต็มตัวเราอะนึกออกไหมคะอันเดียวกันกับเวลาที่มันมีรากเกิดขึ้นเนี่ยผลของมันจะวุ่นวายกับเราอย่างนั้นอะมันจะยิ่งเต็มยิ่งเราสกัดเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมานะคะดังนั้นเราจะต้องทำไงเราต้องไปที่เครื่องใช่ไหมแล้วก็ไปหยุดเครื่องนั้นใช่ไหมนั่นถึงจะได้เช่นเดียวกันในพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าถ้ารากบริสุทธิ์เนี่ยกิ่งก็บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่รากเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์กิ่งก็เลยไม่บริสุทธิ์มันก็เลยมีอะไรเกิดขึ้นครับผลของมันก็มีอะไรคะมีความโกรธมีอะไรคะมีราคะตัณหามีอะไรสารพัดเลยที่จะเกิดขึ้นนี่คือพวกรากของมันและจะทำยังไงดีก็มีทางเดียวคือต้องตัดรากและเราตัดรากเนี่ยมันไม่ได้ตัดด้วยอยู่ๆจะมาพูดโดยที่เราไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดได้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าว่าอย่างไรเราต้องจะเอาความจริงของพระเจ้ามากลบไอ้ความเท็จที่มันพูดไว้เพราะว่าเรามีแผนการของพระเจ้าแต่ไม่ค่อยดึงขาเราจากไอ้วิญญาณตะปุ่มตะป่ำของเราเนี่ยไปข้างหน้าไม่ได้ใช่ไม่ใช่เหมือนกับช้างเนี่ยที่มันเคยผูกเชือกไว้ตั้งแต่เด็กและมันไม่สามารถทั้งที่มันโตตัวโตแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะก้าวไปได้เพราะว่ามันจำไปแล้วว่ามันแพ้ไอ้เชือกนั้นมันเจ็บนะคะวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าเราสามารถหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้นะคะแล้ววิญญาณที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมันมาจากไหนบางทีมันก็มาตั้งแต่ท้องแล้วพ่อแม่ท้องไม่อยากได้ลูกชายไม่อยากได้ลูกสาวไม่พร้อมที่จะมีลูกคือทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เรามีภาวะของวิญญาณที่ถูกปฏิเสธและภาวะนี้มันก็เลยสร้างอย่างอื่นขึ้นมานะคะ